FC ท่านใดนะครับที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปกับทัวร์นะครับหมายถึงว่าซื้อทัวร์ไปเนี่ยนะครับหรือไปเองอย่างไหนดีกว่ากันต้องดูคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าการเดินทางไปต่างประเทศนะครับเป็นความฝันของหลายๆคนนะครับแต่ความฝันนั้นจะมาช้ามาเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับเรื่องทุนทรัพย์เรื่องของเวลาเลยนะครับอันนี้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับด้วยประสบการณ์ของผมนะครับที่ทำทัวร์เป็นไกด์ทัวร์มากว่า30ปีนะครับต้องบอกนี้ครับว่าสมัยก่อนที่ผมทำมันไม่ง่ายอย่างนี้นะครับผมจะเดินทางเนี่ยบางทีต้องกางแผนที่และแผนที่เป็นแผนที่กระดาษด้วยครับไม่ได้เป็น Google Map เหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้มีสิ่งอำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องมืออำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์การจองโรงแรมที่พักออนไลน์นะครับจองคิววีซ่าออนไลน์นะครับเรื่องของการรีวิวร้านอาหารรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรพวกนี้โอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะครับพูดง่ายว่าเดินทางไปเองไม่ต้องง้อทัวร์เนี่ยสมัยนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้ง่ายด้วยนะครับแต่นะครับมีแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเวลาเราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเครื่องมือภาษาเราไม่เก่งมากแต่เรามีเขาเรียกเครื่องมือแปลภาษานะครับคิดว่ามันช่วยได้นะครับแต่มันช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเปิดแล้วจะให้ใครที่เป็นคนโลโก้หรือคนท้องถิ่นเขามาช่วยหรือคุณได้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับฉะนั้นแล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัตินะครับหนึ่งเลยนะครับคุณต้องเป็นของเรื่องของภาษานะครับเป็นภาษายิ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาบ้านเขาสมมติคุณไปประเทศจีนเป็นภาษาจีนไปญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นไปเกาหลีภาษาเกาหลีได้เนี่ยก็ดีนะครับก็ยิ่งดีอาจจะพูดไม่เก่งมากแต่อย่างน้อยสื่อสารได้รู้เรื่องก็ถือว่าโอเคนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับพูดไม่เก่งมากแต่สื่อสารรู้เรื่องก็ถือว่าโอเคนะครับ2คุณต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับ3คุณจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างที่จะดีนะครับเกิดคุณไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเฉพาะหน้านะครับอาจจะเป็นภัยธรรมชาติโดนล่วงกระเป๋าหรือไปลืมพาสปอร์ตทิ้งเอาไว้อะไรพวกนี้คุณจะต้องแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับข้อ4คุณจะต้องเป็นคนกินง่ายนอนง่ายไม่เรื่องมากนะครับและข้อ5นะครับคุณจะต้องเป็นคนไม่กลัวเรื่องลี้ลับฟังเป็นเรื่องตลกนะฮะเป็นคนไม่กลัวผีนะครับแต่ไม่ตลกนะครับคนที่กลัวก็คือกลัวนะครับผีมีจริงไม่มีจริงนี่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าบางคนกลัวความมืดนะครับระแวงอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นแล้วคุณผมนะที่สำรวจมาคนที่เดินทางเองส่วนใหญ่เนี่ย 90% ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายอันนี้เราเข้าใจได้นะครับก็ไปนอนโรงแรมที่พักที่ไม่แพงมากนะครับบางทีอาจจะเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับเป็นหอพักอะไรก็แล้วแต่นะครับตั๋วเครื่องบินก็ซื้อแบบโลคอสบ้างอะไรแบบนี้นะครับประเภทนี้ฉะนั้นแล้วโรงแรมที่พักเราไม่ได้ไปนอนโรงแรมหรูระดับ5ดาวซึ่งมันดูแล้วมันหรูหราทันสมัยไม่น่ากลัวอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเกิดความระแวงได้ถ้าคุณผมหมายถึงถ้าคนไม่กลัวคือไม่กลัวนะถ้าคุณเป็นคนกลัวผีคุณก็จะนอนไม่ค่อยหลับนะครับนอนไม่เต็มอิ่มนะครับตามทำก็อาจจะมีผลในการท่องเที่ยวในวันถัดไปเนี่ยมันหมดสนุกไปนะครับหรือว่าคุณอาจจะเพลียง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันก็มีข้อดีครับข้อดีเนี่ยถ้าคุณไปเองแน่ๆนะครับก็คือคุณสามารถดีไซน์หรือออกแบบโปรแกรมทัวร์ได้ตามอำเภอใจของคุณเลยนะครับคนเรามีความชอบต่างกันบางคนชอบเรื่องศิลปะชอบโบราณสถานชอบธรรมชาติชอบแฟชั่นชอบความทันสมัยอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็สามารถจะไปชื่นชมสถานที่นั้นเรียกว่าดื่มด่ำนั่นไม่ใช่ชงโกกทัวร์ไปดื่มด่ำตรงนั้นได้นานๆอย่างที่คุณชอบนะครับคุณอยากจะเลือกถ่ายรูปเดี๋ยวนี้นะครับคนนิยมถ่ายรูปนะครับแล้วก็พวกกล้องพวกมือถืออะไรเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยแล้วนะครับนะคุณอยากจะถ่ายตรงนี้นานๆเนี่ยคุณทำได้เลยนะครับคุณสามารถจัดโปรแกรมได้เลยนะครับคุณอยากจะกินอะไรนะครับอาจจะเป็น grab and go เช่นอย่างถ้าคุณไปเองผมแนะนำอาหารเช้าทานที่โรงแรมนะครับกลางวันคุณซื้อแบบ grab and go ก็คือซื้ออาหารที่มันทานง่ายๆนะครับคนไทยก็เรียก fast food อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดินไปถ่ายไปขึ้นรถไฟไปกินไปถ่ายรูปไปอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าคุณเป็นไปทัวร์มันจะทำไม่ได้นะครับแบบนั้นนะครับแล้วก็คุณอยากจะแวะช้อปปิ้งตรงไหนนานๆคุณก็ทำได้นะครับอันเนี้ยมันคือข้อดีของการที่คุณจะไปเองนะครับแต่มันมีข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดคุณเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้านะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากก็ตามนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเช่นกระเป๋าหายพาสปอร์ตหายคุณจะทำยังไงนะครับถึงว่าคุณจะเปิดใน Search Engine ได้นะครับดูว่ามันมีขั้นตอนยังไงเนี่ยมันเสียเวลานะครับกว่าคุณจะอ่านกว่าคุณจะทำความเข้าใจกว่าคุณจะไปไหนก่อนไปสถานีตำรวจก่อนหรือไปสถานทูตก่อนนะครับหรืออะไรก็ตามหรือเกิดบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆต้องไปโรงพยาบาลต้องทำยังไงนะครับขั้นตอนหรือวัฒนธรรมของเขาหรืออะไรต่างๆมันไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับมันจะกลายเป็นว่าคุณจะเสียเวลาในการเที่ยวตรงนั้นไปเลยนะครับก็ได้
นะครับหรือแม้กระทั่งก่อนจะเดินทางนะครับการขอวีซ่าคุณไม่มีคนมาอำนวยความสะดวกให้ถ้าเป็นประเทศที่เขาเรียกวีซ่า on arrival นะครับอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ง่ายหน่อยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ถ้าเป็นอย่างยุโรปเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมการขอวีซ่าเองนะครับการขอวีซ่านะครับถึงคุณจะทำ อะไรนะเตรียมเอกสารข้อมูลที่มันครบถ้วนตามที่สถานทูตเขาขอมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการการันตีว่าคุณจะขอวีซ่าผ่านนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับย้อนกลับไปนิดนึงประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าหรือวีซ่า on arrival นะครับนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นการที่เป็นการการันตีว่าคุณจะเข้าประเทศเขาได้เลยนะครับคนที่จะอนุญาตให้คุณเข้าประเทศได้นั้นหมายถึงต้องเป็นสิทธิ์ของตม.หรือตรวจคนเข้าเมืองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า immigration นะครับสถานทูตมีหน้าที่พิจารณาค่าเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นการออกวีซ่าให้แต่คนที่ตัดสินใช้คุณเข้าประเทศนั้นนะครับก็คือตม.หรือตรวจคนเข้าเมืองนั่นเองนะครับต่อให้เป็นประเทศที่มีวีซ่าอย่างเช่นยุโรปอเมริกาคุณมีวีซ่าแล้วอเมริกาคุณขอไม่ได้ละ10ปีนั่นไม่ได้เป็นการการันตีว่าถ้าคุณจะเดินทางไปถึงที่นั่นแล้วคุณเขาจะให้คุณเข้านะครับเขาจะมีการสัมภาษณ์คุณ 2-3 ข้อเขาดูหลายๆอย่างพวกนี้เขาจะมีเซนส์หรือว่าเขาจะมีประสบการณ์ในการจะพิจารณาบางทีก็ผิดนะฮะเราตั้งใจไปเที่ยวแต่ไม่ให้เราเข้าอย่างเคยมีหลายเหตุการณ์นะครับคนดังนักร้องศิลปินนะครับไปประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าแต่โดนห้ามเข้าประเทศต้องรอเที่ยวบินกลับก็มีมาเยอะแล้วนะครับเรื่องวีซ่ามันมีดีเทลเยอะมากเดี๋ยวผมเอาไว้แยกเป็นอีกเอพิโซดนึงจะพูดถึงเรื่องวีซ่าอย่างละเอียดนะครับถึงขั้นตอนในแนะนำว่าจะขอวีซ่าอย่างไรให้ผ่านด้วยนะครับอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับโอเคฉะนั้นแล้วถ้าจะไปเองนะครับอย่างที่ผมบอกคุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับคุณจะต้องเข้าใจถึงสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดได้คุณต้องยอมรับได้นะครับว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมันไม่มีใครมาอำนวยความสะดวกให้กับคุณนะครับคุณต้องพึ่งตัวเองนะครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนก็ยังพอช่วยกันได้นะครับแต่ไปกับเพื่อนก็อย่างที่บอกครับต้องเป็นเพื่อนที่รู้ใจเป็นเพื่อนที่มีความชอบเหมือนกันนะครับอยากอยู่ตรงนี้นานๆเหมือนกันฉันอยากจะช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบบนี้สไตล์นี้เหมือนกันมันถึงจะสนุกนะครับหรือไม่ก็ต้องมีความเข้าใจกันว่าเอ้ยเดี๋ยวพอไปถึงปุ๊บเดี๋ยวฉันแยกไปตรงนี้นะเธอแยกไปตรงนี้นะแล้วเรากลับมากินข้าวเย็นด้วยกันหรือเรากลับมานอนที่โรงแรมเดียวกันก็เป็นไปได้อย่างนั้นก็เป็นไปได้นะครับอย่างนั้นก็จะดีกว่าเที่ยวคนเดียวมันก็แล้วแต่นะครับสไตล์บางคนบอกไม่อยากเที่ยวไม่ชอบเที่ยวกับเพื่อนชอบไปคนเดียวอิสระกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่คุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างที่ว่านะครับโอเคทีนั้นเรามาพูดถึงว่าถ้าไปกับทัวร์นะครับไปกับทัวร์โอเคล่ะค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่าแน่ๆนะครับเพราะว่าบริษัททัวร์ก็ต้องมีการบวกกำไรเป็นค่าดำเนินการค่าโอเปเรตของเขานะครับแต่ข้อดีนะครับคุณก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกตั้งแต่สนามบินไปเลยนะครับมีหัวหน้าทัวร์นะครับจากเมืองไทยนะครับแล้วก็ไปมีไกด์ทัวร์จากที่จุดหมายปลายทางประเทศที่คุณไปนะครับมาคอยบริการให้คุณด้วยมาช่วยกันดูแลนะครับเวลามีปัญหานะครับต่างๆเขาก็จะคอยเป็นคนคอยแก้ไขปัญหาให้กับคุณนะครับเขาจะคุณจะได้ข้อมูลนะครับของสถานที่ต่างๆนะครับโดยหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ทัวร์ก็จะอธิบายนะครับประวัติความเป็นมายังไงเก็ดเล็กเก็ดน้อยเก็ดความรู้อะไรต่างๆนะครับทานอาหารก็ตรงเวลาคุณไม่ต้องไปรอคิวอันนี้ก็สำคัญนะครับไปเองนะครับคุณไม่ได้จองล่วงหน้านะครับคุณต้องรอคิวนะครับแต่ถ้าเกิดไปกับบริษัททัวร์เขามีการวางแผนไปแล้วนะครับคุณไม่ต้องไปรอคิวอย่างผมยกตัวอย่างคุณเข้าพระราชวังแวร์ไซน์นะครับหรือพิพิธภัณฑ์ลูฟอะไรพวกนี้นะครับถ้าคุณไปเองคุณต้องซื้อตั๋วนักท่องเที่ยวนะก็เป็นซิงเกิลทิเก็ตเนี่ยคุณจะต้องเป็นทัวริสต์นะครับคุณก็ต้องไปเข้าตามช่องเขามาช้ามาเร็ววันนั้นคนเยอะคนน้อยอันนี้เราคาดเดาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบริษัททัวร์ก็คือเป็นกรุ๊ปทิเก็ตเนี่ยคุณสามารถที่จะเป็นมีแถวพิเศษเข้าไปได้เลยอันนี้ก็คือข้อดีเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกนะครับว่ามันก็แล้วแต่ฉะนั้นแล้วผมอยากให้มองนี้ครับมองว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับเหมาะสมกับที่จะไปแบบไหนนะครับไปเองใช่ว่าจะถูกกว่าไปซื้อทัวร์ไปเสมอไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าคุณไปเองระยะเวลาเท่ากันกับไปกับทัวร์นะครับโรงแรมนอนระดับพอๆกันนะครับแต่โอเคคุณซื้อได้ถูกกว่าเพราะคุณไม่ต้องมีค่าเซอร์วิสให้กับบริษัททัวร์แต่ถ้าเกิดคุณไปเจอปัญหาอย่างที่ผมบอกนะครับไม่คาดคิดหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาขึ้นรถผิดหลงมั่งอะไรมั่งเนี่ยพวกเนี้ยนะครับมันจะทำให้คุณเสียเวลานะครับเสียเงินมากกว่าเขาเรียกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าไปกับบริษัททัวร์โอเคจ่ายแพงกว่าแต่แน่นอนละครับไอ้ข้อผิดพลาดหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะยกเว้นปัญหาที่มัน
ไม่สามารถจะควบคุมได้นะครับเช่นภัยพิบัติภัยธรรมชาติการประท้วงนัดหยุดงานอะไรต่างๆพวกนี้นะมันเหนือความควบคุมแต่อย่างน้อยที่สุดหัวหน้าทัวร์หรือไกด์เขาจะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดให้กับคุณให้ได้นะครับโอเคพูดไปถึงตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็น EP แรกนะครับก็อยากจะเปิดตัวในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะมันถือว่าเป็นสารตั้งต้นก่อนแล้วกันนะครับก็ลองดูนะครับว่าไปตัดสินใจดูนะครับว่าคุณเหมาะสมกับการเดินทางแบบไหนนะครับแต่ผมขอแรปอัพสรุปง่ายๆนะครับว่าถ้าคุณเดินทางบ่อยแล้วเก่งแล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสนามบินการขึ้นรถไฟใต้ดินการขึ้นรถไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้มันเหมือนกันทุกประเทศมันเป็นมาตรฐานครับนะครับไปถึงสนามบินตอนเช็คอินขั้นตอนยังไงรับตั๋วรับบอร์ดดิ้งพาสมาเกตประตูทางเข้ามีป้ายบอกขึ้นประตูไหนไปถึงที่ประเทศปลายทางแล้วต้องทำยังไงก่อนรับกระเป๋าก่อนหรือผ่านตม.ก่อนทุกอย่างเหมือนกันหมดมันเป็นสากลทั่วโลกถ้าคุณเดินทางเป็นแล้วเก่งแล้วผมแนะนำว่าไปเองก็จะดีกว่านะครับเพราะคุณรู้แล้วคุณคล่องแล้วนะครับแต่ถ้าคุณยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับหรือไปมาแค่ทริป2ทริปยังไม่เก่งมากหรือไม่มีเพื่อนที่เขาเคยเดินทางบ่อยๆไปด้วยเนี่ยนะครับผมแนะนำซื้อทัวร์ไปก่อนดีกว่านะครับอาจจะไม่ได้ดังใจซะทีเดียวนะครับมันก็เหมือนการเสี่ยงดวงนะครับไปเจอเพื่อนร่วมทางที่ดีนะครับเหมือนซื้อบ้านไปเจอเพื่อนบ้านที่ดีก็โชคดีไปนะครับแต่มันไม่ได้เลวร้ายแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณยังมีกำลังวังชาเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับเที่ยวเองก็สนุกดีครับเหมือนเป็นการหาประสบการณ์ไปในตัวแต่ถ้าอย่างคนที่สูงอายุแล้วมากๆเนี่ยบางทีก็ต้องการการอำนวยความสะดวกและไม่ได้ต้องการการโลดโผนหรือผจญภัยแบบนั้นนะครับก็ลองดูนะครับสุดท้ายนะครับผมให้เกร็ดเล็กน้อยไว้นิดนึงนะครับเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหานะครับเป็นไปได้อย่ารับฝากซื้อของนะครับถ้าคุณไม่ใช่รับฝากซื้อหรือรับหิ้วเพื่อเป็นธุรกิจนะครับมีค่าขนมเล็กๆน้อยๆอะไรก็แล้วแต่อ่ะอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คุณพิจารณาแต่ถ้าฝากรับฝากซื้อเป็นปัญหาแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับส่วนใหญ่หรือเพื่อนคุณด้วยแหละมาบอกเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะไปยุโรปนะเอาไรเปล่าไอ้เอาไรเปล่าเนี่ยมันแปลว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมคุณจะไปยุโรปแล้วเว้ยคุณจะไปเที่ยวแล้วนะเหมือนเป็นการเป็นถามไปอย่างนั้นแหละนะครับแต่ถ้าคุณลองไปฝากซื้อสิครับไปถึงที่นู่นนะเขาจะบ่นทันทีผมเป็นไกด์ทัวร์มาผมรู้นะได้ยินลูกทัวร์บ่นบ่อยคุณทอมทำยังไงดีพี่ยังไม่ได้ของของพี่เลยเนี่ยได้แต่ของฝากทั้งนั้นเลยนะครับกังวลเรื่องการเอาของฝากไปให้เพื่อนมากกว่าของที่ตัวเองจะซื้อนะครับเพราะกลัวเพื่อนว่ากลัวเพื่อนก่อนแต่ถ้าคุณซื้อของฝากนั่นอีกเรื่องนึงนะครับฝากซื้อกับซื้อฝากไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณซื้อฝากโอเคล่ะคุณไปเจอแมกเนตตรงนี้น่ารักดีเอ้ยเหมาะกับเพื่อนฉันคนนี้อ่ะเหมาะกับลูกน้องคนนี้เหมาะกับเจ้านายอย่างนี้นะครับเสื้อยืดหมวกอะไรก็แล้วแต่ถ้วยกาแฟอย่างเนี้ยโอเคไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบริษัททัวร์ถ้าคุณไปกับทัวร์เขาก็จะไปดรอปตามพวกแหล่งช้อปปิ้งอยู่แล้วหรือคุณไปเองก็จะรู้ละเจอตรงไหนก็แวะซื้อตรงนั้นเอาทางผ่านนะครับแต่ถ้าของที่คุณรับฝากซื้อเนี่ยคุณต้องซื้อตามสเปคเขานะยิ่งรองเท้ายิ่งเข็มขัดยิ่งอะไรเนี่ยที่มันต้องมีไซส์เนี่ยห้ามเลยนะครับคุณซื้อผิดไซส์มาปุ๊บเพื่อนไม่เอาโกรธกันอีกนะครับทะเลาะกันอีกนะครับเป็นปัญหางอนกันไปอีกเงินก็ไม่ได้สูญเสียเปล่าๆนะครับโอเคเดี๋ยว EP หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับถ้าชอบตรงนี้ก็กดติดตามเอาไว้แล้วกันนะครับผมจะเอาประสบการณ์ของผมเนี่ยมาเล่ากันแบบง่ายๆดิบๆแบบนี้ครับแต่เป็นข้อมูลจริงๆข้อมูลที่ไม่มีเฟคใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีสปอนเซอร์มาว่าจ้างอะไรทั้งนั้นผมทำทัวร์มาปีนี้28-29ปีก็ยังเป็นไกด์อยู่นะครับแต่ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับทัวร์นะครับก็มัวแต่มาทำให้พวกโซเชียลอะไรพวกนี้นะผมเจอเรื่องราวต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมาแบ่งเป็นพาร์ทนะครับให้อธิบายกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับมีอะไรอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาผมจะพยายามไล่อ่านทุกเม้นเลยแล้วก็จะเอาหัวข้อที่น่าสนใจหรือว่ามีคนสนใจมากที่สุดขึ้นมาก่อนละกันนะครับ first come first serveนะครับอย่างเรื่องวีซ่าเนี่ยขอวีซ่าอเมริกาไม่ยากอย่างที่คิดนะครับบอกเลยนะครับมันยากที่ตัวคุณเองแล้วมีวิธีแก้ยังไงนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปมาเจอกันโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ